ใกล้ๆบ้านว่าวันนี้เขามีงานเหมือนกับจัดกิจกรรมคริสต์มาสไปเลยไปดูร้านกันมันเป็นยังไงเป็นคริสต์มาสเล็กๆอ่ะที่หมู่บ้านพี่น้องคนก็เยอะอยู่ไฟคริสต์มาสได้จังเลยสวยมากเลยอ่ะเจ๊เจ พี่น้องเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่ากินอะไรก็แบบว่าหิวแล้วประมาณ6โมงเย็นพี่น้องเมื่อจะตื่นอันนี้คือโบสถ์ในเมืองหลังบ้านพี่น้องก็อยู่เปิดหน้าต่างออกมาจากระเบียงหน้าบ้านก็เห็นโบสถ์นี่แหละสวยบ่ พี่น้องมีเครื่องดื่มขาย2เหรียญหา2เหรียญถูกมากเลยอ่ะมีเครื่องดื่มเยอะมากเครื่องดื่มก็ไม่แพงนะ1เหรียญ2เหรียญอะไรเงี้ยไปแย่เนี่ยแล้วอยากดื่มแต่ไหว้พี่น้องคอยประมาณดื่มไหว้ไปไหนเพราะมันหนาวก็ดื่มไหว้แก้หนาวไปดูก่อนว่าเป็นยังไงจะหาเจอหรือเปล่าของดื่มของกินเนี่ยพี่น้องดูที่มีแต่ของดื่มทั้งนั้นเลยเครื่องดื่มได้มาแล้วพี่น้องชิมสิอร่อยไหมคือเก่านั่นแหละมากินแต่ว่ายพญานี่เดี๋ยวจะลองซิมึงเด้อเชอริสว่ายใส่บักเชอรี่พี่น้องแซ่บด้วยล่ะหวานหวานพี่น้องนี่เป็นเกมที่ว่าเขาเล่นกันแบบว่าเล่นแค่ที่นี่น่ะแข่งกันว่าใครจะตอกตะปูได้ตับสองตับพูดได้เร็วกันพี่น้องใครแพ้ก็ต้องดื่มพี่น้องแบบว่าพี่น้องมาเยี่ยมเลยก็ต้องมาเบิ่งในบ้านเนี่ยในบ้านนี้จะเป็นบ้านที่มีพระเยซูคริสต์เกิดในพี่น้องข้างในเป็นยังไงพี่น้องกันเด็กน้อยไปท่านออกเพราะว่าไปท่านหอดวันคริสต์มาสจ้ะถ้าเป็นวันคริสต์มาสเด็กน้อยถึงจะมานอนตรงเนี้ยได้แฮมเบอร์เกอร์ใหญ่มากเลยแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่มากกินรับรองว่าอ้วนแน่ๆเลยเนี่ยอร่อยบ่แซ่บบ่คะอร่อยมากๆโอ้ยอร่อยมากๆนั่นแหละแซ่บตัวอย่างกันล่ะแล้วจะซื้อเป็นเบอร์เกอร์คำใหญ่มากเลยอ่ะเค้กหรือเปล่าโอ้ยกินดีกว่าน้องแฟนเกียร์เนี่ยกินเลยก็อ้วนพี่น้องเปิดก็ไม่ไหวหรอกพี่น้องก็รู้ว่าเขารออย่างรู้สึกว่าเขาจะรอคาราวานอะไรสักอย่างเลยพี่น้องมาเดี๋ยวรอดูว่าจะมีคาราวานอะไรมาหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวมาดูกันพี่น้องปรากฏว่าบรรดาผู้คนที่มามุงรอดูรถ
รากฏว่ากลายเป็นรถไถนารถแท็กเตอร์เนี่ยพี่น้องที่เข้ามาจัดทำเป็นเหมือนกับรถคริสต์มาสเนี่ยพี่น้องเรียกได้ว่ามีความสวยงามและก็มีความแปลกตาและน่าสนใจมากพี่น้องดูไปว่าสวยมากเลยมากวิดีโอกับกดไลค์กดติดตามเด้อในอีสานมีชาติแล้วเจอกันบล็อกหน้าเด้อ